ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาทุกท่านรายการธรรมทานวันนี้ก็มาช้านิดหน่อยเนื่องจากเมื่อคืนก็ทางวัดเรามีรายการธรรมสมโภชวันพระช่วงเข้าพรรษาก็คือการแสดงธรรมตามเวลาเริ่มต้นแล้วก็ไปจบที่6ทุ่มหรือว่าเลยไปบ้างนิดหน่อยซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมาโดยท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาของเราได้ไปเรียนรู้เห็นว่าแนวทางปฏิบัติของลูกศิษย์สายวัดหนองประพงของหลวงพ่อชา นั้นมีการสนทนาธรรมหรือว่ามีการแสดงธรรมกันในวันพระจนถึงเที่ยงคืนหรือบางท่านมีศรัทธามีกำลังมากพอก็อาจจะสนทนาหรือปฏิบัติธรรมกันตลอดคืนอะไรอย่างนั้นแต่ว่าท่านพระอาจารย์ของเราก็เอาประยุกต์เอาแค่ว่าให้มีการศึกษาปฏิบัติจนถึงเที่ยงคืนโดยถือว่าหลังเที่ยงคืนหรือเที่ยงคืนเป็นต้นไปก็เป็นวันใหม่ก็คือมีการสนทนามีการเรียนฟังธรรมกันหรือปรารภความเพียรศึกษาปฏิบัติธรรมกันจนถึงวันใหม่จนโต้รุ่งก็ว่ากันไปแต่นั่นหมายถึงว่าที่เกิดมาก็คือเมื่อคืนก็พวกอาตมากับท่านอาจารย์ดร.พระมหาอมพรก็ได้ช่วยกันอาตมาเป็นองค์สุดท้ายก็เลยได้นอนดึกหน่อยพอมันนอนผิดเวลาก็ใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าจะ ได้เข้าที่เข้าทางแล้วก็จะหลับลงแล้วก็เลย ต้องถ้าพูดกันตรงๆก็คือมาว่าตื่นสายหน่อยหนึ่งเราเตรียมการช้าแต่เล็กน้อยก็เลยมาช้าท่านที่ฟังกลางคืนหรือไม่ได้ฟังกลางคืนแต่ว่ามาเปิดเจอก็อาจจะเห็นว่าก็เห็นเทศก็เห็นพูดกันอยู่ เมื่อคืนนี้หรือว่าเมื่อไม่นานนี้ท่านนับจากเวลาก็ราวๆพอสมควรเหมือนกันแหละ7-8ชั่วโมงอันนี้มาเจอกันอีกแล้วเหรอ6ชั่วโมง7ชั่วโมงเทศอีกละเจออีกละท่านที่ยังอุตส่าห์ตามเข้ามาฟังหรือว่าเห็นแล้วก็เปิดฟังก็ขออนุโมทนาขอบคุณนะที่ยังติดตามฟังกันอยู่ฟังกันไม่เบื่อนะก็สำคัญอยู่เหมือนกันนะก็ในแง่ของการ เจอแล้วยังฟังยังฟังได้เพราะว่าอาตมาก็ตั้งข้อสังเกตอยู่ว่าทางวัดเพจ Facebook ของวัดพุทธปัญญาเหล่านั้นก็มีการถ่ายทอดสดธรรมะ
หรือถ่ายทอดกิจกรรมอื่นๆนั่นเยอะหน่อยสำหรับปีนี้เนื่องจากรายการนี้ปกติก็ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาเป็นผู้ดำเนินการดำเนินรายการรูปเดียวแต่พอท่านเดินทางกลับเมืองไทยก็ได้ฝากให้คณะสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธปัญญาได้ช่วยกันดูแลท่านก็ไปจำพรรษาที่เมืองไทยตอนแรกท่านว่าก็คงจะไปแบบอยู่เงียบๆเน้นการศึกษาภายในเน้นความสงบพยายามจะตัดจากโลกโซเชียลว่าอย่างนั้นแต่ว่าในความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วท่านก็ทำไม่ได้ตามเจตนาท่านก็จำเป็นจะต้อง เกี่ยวข้องกับงานทางสังคมในที่นี้ก็คืองานแสดงธรรมนั่นแหละเพราะว่าท่านพระอาจารย์เป็นพระมหาเถระผู้มีชื่อเราก็มีความรู้ความสามารถมีภูมิธรรมใครๆหรือว่างานใดก็ประสงค์ต้องการพระเถระผู้มีภูมิธรรมผู้มี ความเก่งกล้าสามารถก็เลยเมื่อท่านได้ต้องทำหน้าที่ในส่วนนั้นก็เพื่อให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบได้รับอานิสงส์จากธรรมที่ท่านได้แสดงหรือกิจกรรมที่ท่านได้ทำให้ได้รับรู้ก็เลยมีการถ่ายทอดที่เมืองไทยด้วยที่นี่เราก็ถ่ายทอดกันไปตามหน้าที่ก็คือ เมื่อถึงหน้าที่เมื่อถึงวาระอย่างวันถ้าช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยถ้าวันไหนตรงกับวันพระรายการธรรมสมโภชกับรายการธรรมทานจากวัดพุทธบุญญาในตอนเช้า6โมงนั้นก็อาจจะใกล้เคียงใกล้เคียงก็คือ ข้ามคืนมาก็มาเจอกันอีกแล้วนะท่านที่ทำหน้าที่รับผิดชอบก็อาจจะเจอกันบ่อยหรือว่าซ้ำหน้าหน่อยหรือว่าอาจจะหนักหน่อยอาตมารับผิดชอบองค์สุดท้ายในการแสดงธรรมภาคกลางคืนและภาคเช้าก็มาเจออีกแล้วก็รู้สึกว่า แม้จะอาจจะไม่เขาเรียกว่าไม่สดชื่นนักไม่สดชื่นนักก็ต้องทำหน้าที่ต้องทำหน้าที่กันไปบางทีมีท่านผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามประจำนะติดตามประจำพอได้เวลาแล้วทางวัดยังไม่ได้ถ่ายทอดก็จะมีการมาซักถามสอบถามนะอันนี้ช่วงที่ท่านพระอาจารย์ดร.จัญญานะนี่ท่านทำประจำวันไหนท่านไม่ได้ถ่ายทอดบางคนก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น รอติดตามรอฟังแต่ว่าไม่เห็นมีก็ถึงขั้นโทรถามกันถ่ายถามกันก็มีไม่ทราบว่าอันนั้นเป็นช่วงของท่านพระอาจารย์ดร.จัญญาแต่ว่าช่วงที่พวกอาตมาถ่ายทอดนี้ทำหน้าที่กันนี้ถ้าวันไหนไม่ปรากฏตามเวลาก็ให้ทราบว่าก็อาจจะมีเหตุมีเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนติดตามหรือว่าคอยฟังคอยสงสัยอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ถ่ายทอดตามเวลาก็ไม่ได้ว่ากันนะฮะไม่ได้ว่ากันส่วนท่านที่สงสัยหรือว่า อยากรู้อยากทราบเพราะติดตามประจำก
ก็ขออนุโมทนานะท่านใดที่เปิดเข้ามาแล้วก็ยังมาฟังกันต่อได้อาตมาก็คิดอยู่ว่าเจอพระบ่อยๆช่องวัดพุทธปัญญาเนี่ยเดี๋ยวก็เทศอีกละเดี๋ยวก็ถ่ายทอดอีกละเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าถ้าหากว่าไม่มีเวลาหรือว่าอยู่ในช่วงที่เราทำอย่างอื่นอย่างใดก็ยกไว้ก่อนหรือว่าก็ผ่านไปก็ได้นะผ่านไปหรือยกไว้เอาไว้มาฟังที่หลังแต่ไอ้ฟังที่หลังในบางทีมันก็ อาจจะผ่านไปหาไม่เจอในบางทีหรือบางทีอันใหม่มาทับนะเพราะว่าถ่ายทอดของการถ่ายทอดธรรมะของวัดพุทธปัญญามันรายการนี้มันมีทุกวันบางทีท่านใดที่ว่าเดี๋ยวค่อยตามไปฟังในบางทีก็อาจจะทำอย่างนั้นไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีอันใหม่เข้ามาเรื่อยๆสิ่งหนึ่งก็คือกลัวเขาจะฟังมากไปหรือว่าฟังบ่อยจนจะพูดตรงๆก็คือว่าจนน่ารำคาญบางทีมันมีเหมือนกันนะก็ต้องพูดไว้ก็ต้องบอกกันไว้นะว่าบางทีช่องใดช่องหนึ่งที่ทำบ่อยเกินไปนี่ก็ต้องยอมรับอยู่ว่าทำบ่อยช่องวัดพุทธปัญญาเราเนี่ยถ่ายทอดบ่อยนี่อาจจะไปปรากฏในหน้าจอหน้าเพจของใครบ่อยเกินไปก็ต้องถ้ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เป็นการเป็นปัญหาหรือว่าเบียดเบียนหรือว่าไปกบข้อมูลของเพื่อนๆคนอื่นที่จะโชว์ที่จะแสดงก็ต้องขออภัยขออภัยด้วยก็พยายามใช้ความพยายามขอความกรุณาเลื่อนไปเลื่อนเอาเองนะถ้าอยากจะดูข้อมูลของเพื่อนคนอื่นๆนะฮะไม่อยากดูข้อมูลของวัดพุทธปัญญาก็เลื่อนไปได้นะเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินเมื่อกันเยอะเหลือเกินจนบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าฟังไม่ทันละช่องวัดพุทธปัญญานี้ฟังไม่ทันก็ให้รู้ว่าฟังไม่ทันอย่างเดียวนะอย่าไปโกรธกันนะอย่าไปโกรธกันอย่าไปรำคาญกันนะเพราะถ้าว่าไปโกรธกันไปรำคาญกันเนี่ยก็แสดงว่า ใจมันผิดปกติละใจมันผิดปกติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องในทีเนี้ยเป็นเรื่องก็คือเป็นปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาคือเป็นใจที่อาจจะเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ อาจจะเป็นสวรรค์อะไรจะเป็นนรกก็ได้เนี่ยใจเรามีสภาพเป็นอย่างไรบางทีเมื่อมีการมองมีการโยงกันมีการชี้กันให้เห็นเนี่ยใจในภาวะแบบนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องเสียหายก็เป็นได้ถ้าหากว่าวางจิตวางใจไว้ไม่ดีไม่ถูกนะอันนี้ก็โยงมาหน่อยเพราะว่า วันนี้จะได้พูดในเรื่องของที่ได้พูดไว้ที่ค้างไว้วันก่อนโน้นนะก็คือเรื่องพูดเรื่องเกี่ยวกับ ควันหลงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยควันหลงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วก็ได้พูดอะไรไปแล้วก็เลยคิดว่าสิ่งที่ยังหลงอีกนะยังหมายถึงว่ายังเหลืออีกหลงเหลือเนี่ยฮะไม่ใช่หลงเหลือเนี่ยมันยังมีอยู่หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือเรื่องนรกสวรรค์นรกสวรรค์ในอกนรกในใจหรือว่าสวรรค์นรกที่อายตนะที่ได้เกินไว้เนี่ยก็อาจจะเอามาพูดในเช้านี้นะที่เกินมาก็เพื่อว่าเรื่องของการถ่ายทอดธรรมมะของช่องวัดพุทธปัญญาเพจพระพุทธปัญญามันมีมากก็ให้รับรู้ว่ามันสักแต่ว่ามีมากนะอย่าไปถึงขั้นลำคาญถ้าลำคาญเนี่ยเดี๋ยวเอา
มันจะเป็นเรื่องอย่างว่าเป็นเรื่องก็คือมันเป็นเรื่องชี้เป็นเรื่องนรกเป็นเรื่องสวรรค์ได้เป็นสวรรค์ในอกนรกในใจได้ก็เรื่องนรกสวรรค์ก็ได้พูดมาหลายหลายตอนก่อนๆโน้นแล้วก็ยังมีควันหลงมีควันหลงคราวที่แล้ววันนี้ก็เป็นควันหลงภาคต่อภาคต่อก็ได้ที่ผ่านมาก็ได้บอกว่าเรื่องนรกสวรรค์ที่เป็นมิติเป็นภพภูมินั้นมันก็เป็นไปตามองค์ความรู้ทางจักรวาลวิทยาแบบพุทธที่มีความสมบูรณ์แบบจักรวาลวิทยาก็คือความรู้ว่าด้วยความเป็นไปของจักรวาลในที่หมายถึงว่าสิ่งที่มันปรากฏขึ้นเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเป็นวงกลมเป็นรูปจักรเป็นวงกลมในที่นี้ก็ว่าเป็นตัวโยงใยกันเชื่อมโยงกันถ้าใครที่ศึกษาทางศาสนาหรือทางปรัชญามันก็จะมีวิชาจักรวาลวิทยาหรือแม้กระทั่งดาราศาสตร์อะไรพวกนั้นเนี่ยแต่ว่าทางสายองค์ความรู้ทางด้านปรัชญาศาสนาเนี่ยมันก็จะมีความรู้เรื่องจักรวาลวิทยาเขาศึกษาเรื่องโลกเรื่องจักรวาลเป็นไปยังไงใครเป็นผู้สร้างมันจะจบยังไงมันมีถ้ามองผ่านมุมมองของพุทธเนี่ยหรือว่าตัวอาตมาที่พอได้รับรู้บ้างเนี่ยดูเหมือนว่าจักรวาลวิทยาแบบพุทธเนี่ยมีความลงตัวมีความสมบูรณ์แบบก็คือกล่าวถึงเรื่องโลกเรื่องชีวิตเรื่องโลกที่มันหมุนไปเป็นไปตามความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงนี่ได้สมบูรณ์แบบนั่นก็คือได้กล่าวถึงว่า โลกถ้าเอาเฉพาะว่าโลกคือมนุษย์สัตว์โลกหรือว่าชาวมนุษย์สัตว์โลกชาวสัตวโลกมนุษย์และสัตว์เนี่ยเป็นไปยังไงเนี่ยก็ได้แจกแจงเอาไว้ดีว่ามันมีภพภูมิแห่งการวนเวียนแห่งการเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือตามการกระทําของแต่ละคนที่จะตัดสินเป็นที่จะประเมินเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยมันก็จะวนไปตามนั้นแล้วก็แจกแจงกันไปให้ครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าดีน้อยหรือไม่มีดีเลยก็ไปอีกแบบไปอบาย4นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายก็ดีน้อยถึงขั้นไม่ดีเลยก็จะมีที่รองรับอย่างนั้นดีมากขึ้นมาหน่อยก็เป็นมนุษย์เนี่ยวนเวียนไปดีสูงขึ้นไปก็เป็นสวรรค์6ชั้นดีสูงขึ้นไปอีกก็เป็นพรหมโลก6ชั้นวนเวียนรวมกันเป็น31ภพภูมิเนี่ยเราเรียกว่าเป็นจักรวาลวิทยาแบบพุทธมีความเป็นไปเป็นไปด้านดีเป็นไปด้านไม่ดีวนไปด้านดีวนไปด้านไม่ดีวนเวียนแต่ขณะนั้นก็ยังมีว่ามันมีโลกุตรภูมิถ้าเป็นตัวเสริมเข้ามาโลกุตรภูมิก็คือภูมิที่มันเหนือโลกหลุดโลกภูมิเหนือโลกหลุดโลกภูมิเหนือโลกหลุดโลกนี้ขั้นสูงขั้นสุดก็คือเป็นพระอรหันต์เป็นพระนิพพานพระนิพพานนั้นมันเป็นโลกุตรภูมิก็คือโลกภูมิเหนือโลกนะเอาไว้รองรับคนที่พาตนได้พาจิตใจให้หลุดพ้นจากสิ่งผูกมัดก็คือกิเลสอาสวะก็ไม่วนละทีนี้พอถึงพระนิพพานก็คือเป็นการหลุดเป็นการดับสนิทพระนิพพานมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นที่ตั้งของอะไรแต่ว่ามีเพื่อที่จะสัมผัสเพื่อที่จะเข้าถึงแต่ก็ในท่านิพพานนั้น เขาบอกว่ามันไม่มีการเกิดไม่มีการตาย
ไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการหยุดอยู่อันนี้อาจจะเขาว่ากันนะมันก็กลายเป็น ที่เป็นภูมิอีกอันหนึ่งเป็นโลกุตตรภูมิอันนี้พูดถึงในเรื่องของทางจักรวาลวิทยาเรื่องนรกสวรรค์ทางแบบพุทธเราก็ถือว่ามีความสมบูรณ์แบบมีความหลากหลายมีความน่าสนใจแล้วก็ จึงเป็นมิติอะไรที่มันมีอยู่พระพุทธเจ้าพูดถึงอยู่ในลักษณะที่เป็นมิติที่คนธรรมดานั้นรู้เห็นยากนะรู้เห็นยากแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงตามองค์ธรรมตามการแสดงธรรมตามเหตุปัจจัยเวลาท่านแสดงธรรมเมื่อนำเมื่อประเมินหรือจะกล่าวถึงอนิสงส์ประโยชน์วิบากหรือว่าคุณค่าที่จะเกิดจากการมีธรรมะไม่มีธรรมะการทำดีทำชั่วบางทีมันก็มีความจำเป็นที่ท่านจะต้องโยงใยพูดให้ถึงที่สุดพูดถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของผลที่จะได้รับจากการทำดีผลที่จะได้รับจากการทำชั่วมันก็เลยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าก็เลยได้พูดถึงเรื่องนรกสวรรค์นี้ไปโดยปริยายมันจึงมีหลักฐานกล่าวไว้ซึ่งอาตมาก็ได้พูดไปแล้วในเรื่องนรกสวรรค์ในเชิงหลักฐานที่เป็นในลักษณะที่เป็นภพภูมิเป็นมิติเป็นภพภูมิว่าปรากฏอยู่ในพระสูตรอย่างเรื่องสวรรค์ก็มีหลายๆสูตรแต่ว่าที่เห็นที่ยกไว้ที่แสดงไว้ก็คือในอุโบสถสูตรเนี่ยแจกแจงว่าใครรักษาอุโบสถสูตรอุโบสถศีล8ก็จะมีอานิสงส์นะถ้าไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆระบุชื่อชั้นนั้นๆนะไอ้ส่วนนี้จริงๆมันก็มีสูตรอื่นๆอีกที่กล่าวไว้มากไว้น้อยกล่าวไว้แบบสั้นหรือแบบยาวมันมีอีกสูตรหนึ่งที่กล่าวไว้อีกยาวเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะได้นำในสูตรนั้นมาแจกแจงอีกทีนะในส่วนของนรกก็ได้พูดถึงได้ยกเอาภาระบัณฑิตสูตรที่พระเจ้าพูดว่าลักษณะคนพาลลักษณะของบัณฑิตเป็นอย่างไรนะก็จะได้รับอนิสงส์จากการเป็นคนพาลเป็นบัณฑิตอันเกิดจากการกระทำของตัวเองนั้นคนบัณฑิตก็ไปสวรรค์คนพาลก็ไปนรกในส่วนของที่กล่าวว่าคนพาลคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแล้วไปนรกนี้ก็ได้แจกแจงแจกแจงเรื่องของความทุกข์ทรมานเรื่องของความเป็นไปของสัตว์นรกที่น่ากลัวที่มีรายละเอียดแล้วก็ตรงกันกับอีกสูตรหนึ่งก็คือเทวทูตสูตรอันกล่าวถึงลักษณะการเดินทางของคนเราว่าเมื่อร่างกายแตกดับไปแล้วนั้นมีการเดินทางไปสู่โลกหน้าไปสู่โลกหน้าเราไปเจอยมพบาลหรือว่าพญายมแล้วท่านก็จะสอบถามนี่แหละสอบถามเพื่อที่จะตัดสินสอบถามเรื่องอะไรสอบถามเรื่องเทวทูตเทวทูตก็คือทูตของเทวดาทูตจากสวรรค์ทูตจากสวรรค์จดหมายจากสวรรค์สื่อจากสวรรค์สื่อขั้นเทพจะอธิบายจะใช้คำไหนก็ว่ากันไปแต่ว่ามันเป็นของที่เทวดาท่านส่งมาเป็นจดหมายจากเทวดาท่านส่งมาท่านแจ้งมารู้กันไหมเห็นกันไหมในที่นี้ในเทวทูตสูตรนั่นน่ะเขาพูดถึงเทวทูต5ประการก็คือ 1. คนเกิดแบเบาะเป็นเด็กเล่นอยู่กับอุจจาระปัสสาวะของตัวเองเหมือนเนี่ยเกิดมาคนเกิดคนแก่ทุกข์ทรมานลำบนลำบากตกเงื่อน
คนเจ็บนะเจ็บปวดจุดร้าวยังไงแล้วก็คนได้รับการลงโทษจากการทำผิดมีความทุกข์ทรมานยังไงแล้วก็คนตายคนที่ตายแล้วมีสภาพเป็นยังไงเกิดความน่ากลัวเกิดความทุกข์ความเศร้าโศกยังไงคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนได้รับทุกข์ทรมานคนตายอันนี้ก็เป็นจัดเป็นทูตจากสวรรค์นะเป็นเทวทูตเป็นทูตจากสวรรค์เป็นสิ่งที่เทวดานั้นท่านส่งมาเพื่อให้เรานั้นได้เรียนรู้ได้น้อมนำมาพิจารณาตนว่าตัวเรานั้น ก็มีความเกิดแก่เจ็บและอาจจะได้รับทุกข์รับโทษจากการทำผิดแล้วก็มีความตายในที่สุดเป็นธรรมดาเหมือนกันเราจะประมาทไม่ได้เราต้องเร่งทำความดีแต่ถ้าใครเนี่ยใครประมาทแล้วก็ไม่ได้เร่งทำความดีหรือว่าไม่ได้ทำความดีตรงนี้แหละ ท่านพญายมท่านก็จะตัดสินท่านก็จะบอกให้รู้ว่าเรานั้นประมาทเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนทุกข์ทรมานจากการลงโทษและคนตายก็ยังไม่สำนึกยังไปหลงทำผิดทำชั่วอยู่บาปกรรมนี้วิบากอันไม่ดีนี้ท่านเท่านั้นเป็นผู้ทำเองไม่มีใครทำให้ท่านแล้วก็ตัดสินสั่งให้นายลูกน้องคือนายนิรบาลนำไปทรมานอันนั้นก็มีลงรายละเอียดแบบนั้นซึ่งเรื่องของขั้นของการทรมานนั้นก็จะตรงกันกับการทรมานคนไม่ดีคนผ่านในภารบัณฑิตสูตรอันนั้นก็ได้กล่าวไปแต่ว่าวันนี้เราก็จะลงจะพูดในส่วนของสวรรค์ในอกนรกในใจที่ก็มีคำนะมีคำที่เขาใช้กันแล้วก็มีการพูดกันแล้วก็มีการยอมรับกันแล้วก็มีการให้ความสำคัญกันว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่คนเราควรจะศึกษาแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะเน้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยอมรับกันได้แล้วก็เรียกว่าอาจจะได้อานิสงส์ได้รับผลแล้วเป็นประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันที่เป็นรูปธรรมที่จะทำให้ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลมากเพราะว่าสัมผัสได้รับรู้ได้สวรรค์ในอกนรกในใจนะก็เกิดมาจากว่า โยงใยกับการกระทำของเรานั่นแหละสวรรค์ในอกก็คือยามใดถ้าหากว่าเราทำดีทำถูกต้องนะทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลทำเป็นสิ่งที่เป็นธรรมแล้วทำให้เรานั้นมีจิตใจที่มีความสุขมีจิตใจที่เบิกบานมีความพอใจมีความสุขใจตรงนั้นเราเรียกว่าเป็นสวรรค์สวรรค์ในอกเหมือนว่าได้ขึ้นสวรรค์นี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราบางคนเนี่ยก็อาจจะได้สัมผัสก็สัมผัสกันมารับรู้กันมาในภาวะแบบนั้นก็คือยามที่เราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดหรือแม้กระทั่งทำสิ่งที่หมายถึงว่าสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่แต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทำให้เรามีความสุขใจเนี่ยก็เหมือนว่านะเราก็ได้สัมผัสได้ขึ้นสวรรค์นะเพราะว่าเราได้มีความสุขใจมีความพอใจมีความเพลิดเพลินใจมีความสุขใจแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ทำเรื่องใหญ่ทำสิ่งยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสุขใจมีความพึงพอใจมีความดีใจมีความพึงพอใจตรงนั้น
ก็ เรียกว่าเราได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกันถ้าเราพูดถึงว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงเราก็เทียบค่ากันไปเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้รับรู้ความสุขความพอใจความสุขใจที่เกิดขึ้นก็แล้วกันถ้ามันมากก็แสดงว่าได้ขึ้นสวรรค์ชั้นที่สูงไปชั้นสูงถ้ามันมีไม่นานตั้งอยู่ไม่นานก็อาจจะเป็นชั้นแรกๆชั้นต้นๆแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดได้แจกแจงได้ถึงขนาดนั้นว่าหรือว่าให้เป๊ะให้ถูกต้องตามขนาดนั้นในแง่ที่ว่าถ้าสมมติว่าจะแบบไหนระดับไหนจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนเพราะอย่างที่เรารู้ว่าสวรรค์นั้นมันมี6ชั้นถ้าจะเทียบเคียงนะว่าประมาณไหนเป็นชั้นไหนมันก็เทียบไม่ได้หรอกเราก็ทำกันยากอยู่ในส่วนนั้นเอาเพียงแค่ว่าขอให้มันมีภาวะความเป็นไปในลักษณะที่ว่ามีความสุขใจมีความพอใจนะดังนั้นก็คือเรียกว่าเราได้ขึ้นสวรรค์ตรงกันข้ามถ้าหากว่าเรา มีความทุกข์ใจมีความทรมานใจมีความเสียใจมีความเศร้าใจอันเกิดจากการทำไม่ดีหรือว่าทำชั่วเกิดจากการทำบาปทำเรื่องใดที่เป็นเรื่องเลวร้ายเสียหายเป็นความผิดแล้วเรารู้สึกเราสึกทุกข์ใจทรมานใจเสียใจหม่นหมองใจอันนี้ยามคราวนั้นเราก็เรียกว่าได้ตกนรกอยู่ในภาวะอยู่ในสภาวะที่เป็นนรกอันนี้ก็เป็นจริงนะหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้สัมผัสได้ในบางคราวเรา ได้หลงผิดทำอะไรผิดพลาดไปหรือว่าเกิดความเสียหายเกิดทุกข์เกิดโทษหรือไม่เกิดทุกข์เกิดโทษที่เป็นรูปธรรมที่เป็นปรากฏเป็นปัจจุบันก็ตามนะแต่ว่าเรารู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีรู้สึกเสียใจรู้สึกทุกข์ใจมันมีเหมือนกันในภาวะอย่างนั้นเนี่ยเราทุกข์ทรมานใจเราเสียใจเราเศร้าใจเหมือนกับตกนรกเดือดร้อนใจพูดง่ายๆก็คือเดือดส่วนหนึ่งก็คือเดือดร้อนใจน่ะเอาภาวะร้อนใจเดือดร้อนใจเสียใจเดือดร้อนใจทุกข์ใจหม่นหมองเศร้าหมองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราตกนรกอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่รับรู้ได้นะเป็นสิ่งที่มีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่สวรรค์ในอกนรกในใจในมิตินี้เนี่ยเพราะว่ามันมีภาวะที่เป็นเหมือนกันคนที่ไปสวรรค์คนที่ไปเกิดในสวรรค์เนี่ยก็คืออยู่ในภาวะของจิตใจที่มีความสุขเพราะว่าได้เสวยวิบากนะเสวยผลกรรมที่ดีของตนเองมันมีความสุขใจมันมีแต่ความเพลิดเพลินมีแต่สิ่งสวยงามนะครับว่าสวรรค์มันของที่ทุกอย่างเป็นทิพย์หมดเลยนะของอยู่ของกินของใช้อะไรต่างๆมันสวยงามมันมีแต่ความเพลิดเพลินรื่นเริงไอ้เนี่ยมันสวยงามในบางทีมันทำให้เพลิดเพลินทำให้หลงในข่าวที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องว่าสักขกถาเนี่ยก็เป็นการกล่าวถึงว่ามันมีสวรรค์มันมีมิติที่เป็นสวรรค์ที่รองรับการทำดีการทำดีของเราแล้วก็เป็นมิติที่มันมีแต่ความสุขจนมีแต่ความเพลิดเพลินอันนี้ความเพลิดเพลินบางทีมันหลงไหลเพลิดเพลินพระเจ้าเลยบอกว่ามันยังไม่ดีพอมันจะต้องรู้เรื่องกามาทินวกถารู้เรื่องโทษของสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจสวรรค์นี่ก็จัดเป็นหนึ่งในนั้นนะจัดเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจมิติที่น่าใคร่น่าพอใจคือจัดที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกรรมคุณอยู่มันทำให้หลงทำให้เพลิดเพลินหลงไหลได้พระเจ้าจึงต้องตัดโทษของมันอ
อันนี้ก็ ภาวะของความสุขใจเพลิดหน้าเพลิดเพลินใจเนี่ยในชาวสวรรค์กับณปัจจุบันบนโลกมนุษย์อันเกิดจากผู้ใดผู้หนึ่งได้ทำดีทำดีทำบุญทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ตัวเองพอใจแล้วก็เกิดความพอใจสุขใจเนี่ยน่ายินดีดีใจเนี่ยภาวะความภาวะของจิตใจแบบนี้มันเป็นเหมือนกันมันตรงกันตรงกันกับชาวสวรรค์กับชาวมนุษย์สวรรค์บนดินกับสวรรค์บนฟ้าเขาจะเรียกกันอย่างหนึ่งเนี่ยมันตรงกันก็คือ มันเป็นภาวะเดียวกันภาวะของความสุขใจพอใจเพลิดเพลินใจนะแล้วก็สวรรค์ในอกในโลกมนุษย์เนี่ยมันก็โยงใยกันนะถ้าหากว่าเราสัมผัสเราเก็บงำเราซึมซับเอาภาวะของความดีใจสุขใจเพลิดเพลินใจนี้ตลอดไปมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือเกิดจากการทำดีเนี่ยแล้วก็เราก็สะสมไว้ตลอดแล้วก็จิตใจเราอยู่ในสภาพแบบนี้แน่นอนเมื่อเราร่างกายแตกดับแตกตายไปเนี่ยมันก็ไปอยู่มันก็ถูกดูดถูกดึงไปสู่ภพภูมิไปสู่ภาวะที่มีสภาพเช่นนี้ก็คือสภาพจิตใจที่เป็นสุขเพลิดเพลินพอใจก็คือไปสวรรค์น่ะดังนั้นมันเป็นสวรรค์ตั้งแต่อยู่บนดินแล้วบนโลกมนุษย์แล้วสวรรค์ในอกเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันโยงใยกันนั่นก็คือเราสุขใจในชาตินี้เราก็จึงไปสุขใจไปพบกับความสุขใจในชาติหน้าด้วยเอาความสุขใจอย่างนี้ก็อย่างว่าเนี่ยมันเกิดมาจากการทำดีการทำถูกต้องถ้าทำถูกต้องณปัจจุบันจนมีความสุขใจพอใจเนี่ยมันก็จะส่งผลไปให้อยู่ในที่ที่จะต้องมีความถูกต้องมีความสุขใจมีความพอใจสวรรค์ในอกนรกในใจก็รู้ว่าสวรรค์นรกในปัจจุบันเนี่ยที่จิตใจเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีความโยงใยกันเรื่องนรกก็เช่นกันนรกในใจนรกในปัจจุบันอันเกิดจากก็คือภาวะที่เรานั้นมีความทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจเดือดร้อนใจจากการทำไม่ดีนั้นเมื่อมันเกิดมันมีมันก็จะต้องไปโยงใยไหลไปหากันมันเกิดในชาตินี้ปัจจุบันนี้นี่อันเกิดจากการทำไม่ดีของเราทำบาปทำชั่วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะส่งเราไปในที่ที่มันมีความทุกข์ใจเดือดร้อนใจทรมานใจก็คือนรกเองมันโยงกันการที่เราทุกข์เราทรมานก็เกิดจากการทำผิดทำไม่ถูกต้องทำบาปทำชั่วเนี่ยโดยอานิสงส์โดยวิบากมันก็จัดแจงจัดแจงหรือว่าจัดการให้เรานั้นได้ไปอยู่ในภาวะในมิติในภพภูมิที่มันจะต้องทุกข์ทรมานใจก็คือนรกมันก็โยงใยกันในจุดนี้แต่ทีนี้ มาสู่ประเด็นที่สองนะก็คือเรื่องนรกสวรรค์ที่อายตนะเขาเรียกชื่อว่าเป็นผัสสะยตนิกะนรกผัสสะยตนิกะสวรรค์นรกสวรรค์ที่อายตนะก็คือที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะทีนี้ก็คือว่าเครื่องเชื่อมต่อเครื่องเชื่อมโยงโลกภายในกับภายนอกหรือว่าเรื่องภายในกับเรื่องภายนอกโลกภายในสิ่งภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสและสิ่งที่ใจรับรู้ที่เรียกว่าธรรมารมณ์อันนี้คือเขาเรียกว่าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกผัสสะอายตนะก็คืออายตนะที่มันกระทบกันอายตนะที่เกิดจากผัสสะสิ่งที่มันกระทบกันการกระทบกันของตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสเนี่ยตรงนี้มันสามารถที่จะเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกได้ตรงนี้นี่นรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัส
ได้ตรัสเอาไว้นะในเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยในพระไตรปิฎกเล่มที่นะเล่มที่18สังยุตตนิกายสลายตนวรรคนี่ในขณะสูตรนี่ในขณะสูตรนี่พระพุทธเจ้าท่านได้พูดกับพระว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะเป็นเรื่องที่เป็นลาภก็คือเป็นสิ่งที่ได้ของที่เราได้เราโชคดีที่เราได้ที่เธอทั้งหลายนั้นได้ประพฤติได้มาประพฤติได้มารับรู้ได้มารับทราบได้เรามาเห็นได้มาเห็นคำจริงๆท่านใช้อย่างนี้นะครับบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ดีแล้วเป็นลาภคือเป็นประโยชน์เป็นความโชคดีที่ได้พบได้เจอแล้วที่เธอทั้งหลายได้ขณะเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เราเห็นนรกชื่อว่าผัสสายตนิกะ6ขุมในนรก6ขุมนั้นสัตว์ย่อมเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทางตาได้แต่เห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าปรารถนารูปที่ไม่น่าไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าใคร่ไม่เห็นรูปที่น่าใคร่เห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าพอใจไม่เห็นรูปที่น่าพอใจแล้วก็ไล่เรียงไปเหมือนกันฟังเสียงอย่างไรก็ตามดมกลิ่นอย่างไรก็ตามลิ้มรสอย่างไรก็ตามถูกต้องสัมผัสผัสสะถูกต้องทางกายอย่างใดก็ตามแล้วก็จิตใจรับรู้อารมณ์อย่างใดก็ตามเนี่ยก็จะรับรู้แต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่น่าปรารถนาใช้สามคำไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจถ้าหากว่าการทำงานการเชื่อมโยงกันของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมารมณ์คือได้เห็นได้ฟังได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้ถูกต้องแล้วก็ได้รับรู้แต่เรื่องที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็หมายถึงว่าเรื่องที่มันไม่มีความไม่ชอบใจไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจไม่น่าปรารถนาเราเนี้ยเราเรียกว่ามันเป็นนรกมันเป็นนรกขึ้นมาแล้วนรกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นนรกหกขุมตรงนี้นี่หลวงพ่อพระธาตุท่านเน้นมากท่านเน้นมากท่านถึงกับบอกว่าเป็นนรกในทางพระพุทธศาสนาสวรรค์ในทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านได้ประกาศแล้วก็ท่านได้เน้นนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์เนี่ยมันก็อยู่ที่การเชื่อมโยงกับโลกภายในกับโลกภายนอกของเราเนี่ยเรามีโลกภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจและมีโลกภายนอกที่จะเรียนรู้ที่จะเกี่ยวข้องที่จะสัมผัสรับรู้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมารมณ์ถ้าหากว่ามันถูกต้องนะมันถูกต้องมันไม่ผิดพลาดมันไม่เจือปนด้วยกิเลสมันก็กลายเป็นสวรรค์แต่ถ้าหากว่ามันผิดปฏิบัติผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือปฏิบัติผิดกับรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมารมณ์มันก็กลายเป็นนรกขึ้นมาตรงนี้หลวงพ่อพุทธทาสท่านเน้นมากท่านบอกว่านี่เป็นนรกสวรรค์ที่เป็นปัจจุบันที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นแล้วก็ควรจะเน้นท่านว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าสงสัยสวรรค์นรกที่เป็นมิติพจน์ภูมินั้นถ้าไปเน้นมากบางทีคนอื่นเขาฟังไม่รู้เรื่องหรือฟังแล้วเขายอมรับไม่ได้นะจะเกิดโทษด้วยซ้ำนะแต่ถ้าหากว่าสวรรค์นรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าที่เราไปสรุปอย่างนั้นว่าสวรรค์ในอกนรกในใจมันก็โยงใหญ่กันไปจากเนี้ยโยงใหญ่กันไปจากสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
รือสวรรค์ที่มันเชื่อมโยงกับกันเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมารมณ์หรือนรกที่มันเชื่อมโยงกับตารูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมารมณ์ดูว่า ถ้าหากว่ามันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจนะอันนั้นมันก็เรียกว่ามันเป็นสวรรค์นะถ้าใจเรานะถ้าใจเราเมื่อเห็นรูปเมื่อฟังเสียงเมื่อดมกลิ่นเมื่อลิ้มรสเมื่อสัมผัสเมื่อรับรู้ทางใจขึ้นมาแล้วก็เกิดความพอใจเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดความปรารถนาเกิดความสุขอันนี้ก็เรียกว่าเกิดสวรรค์ขึ้นมาสวรรค์ขึ้นมาแล้วในใจเราเป็นสวรรค์ในใจหรือว่าสวรรค์ในอกถ้าคำที่มันจะพ้องกับคำพูดที่กล่าวไปอีกแบบหนึ่งที่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนะตรงกันข้ามถ้ายามใด ยามใดที่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมารมณ์และสิ่งที่ใจรับรู้นั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งไม่น่าปรารถนาเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีไม่น่าใคร่เรานั้นก็แสดงว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นนรกแล้วถ้าหากว่าจิตใจเราก็เช่นกันเมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านั้นรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่ายินดีพอใจเหล่านั้นแล้วเนี่ยใจก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความหม่นหมองทุกข์ใจไม่ยินดีไม่ปรารถนาไม่พอใจไม่มีความสุขก็แสดงว่าใจเราก็อยู่นรกเราใจเราตกนรกอันเป็นสิ่งที่เนื่องมาจากนี่แหละการประสานงานการกระทบกันการเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกโลกภายนอกตรงนี้อันนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้ในขณะสูตรเนี่ยขณะสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่18สังยุตตนิกายสลายตนะวัตรเนี่ยสลายตนะก็คืออายตนะ6เนี่ยท่านมาประมวลไว้อยู่ตรงนี้ในขณะสูตรบอกขณะใดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ เห็นรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมารมณ์แล้วปฏิบัติถูกในทีนี้ใจสาระมันอยู่ที่ตรงนี้จุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ตรงนี้ก็คือว่าเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมารมณ์แล้วปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นสวรรค์ในความเป็นจริงถ้าแจกแจงกันให้ตามที่หลวงพ่อพุทธทาสได้มาอธิบายหรือว่าให้ตรงกับความเป็นจริงเลยนั่นน่ะมันก็จะต้องมีพระนิพพานในที่นี้ด้วยนอกจากนรกสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยมันก็จะมีนิพพานที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ด้วยมันมีอายตนะนิพพานเหมือนกันคำที่มันมาโยงกันนั่นก็คือ ถ้ายามใดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมารมณ์แล้วเกิดความพอใจเกิดความปรารถนาเกิดความอยากได้ได้สัมผัสได้รับรู้แล้วเกิดความสุขความพอใจความยินดียามนั้นเนี่ยก็คือเราอยู่ในภาวะไปสวรรค์ถ้าทำถูกก็คือปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติให้มันเป็นไปตามทำนองคลองธรรมเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความพอใจสุขใจเกิดความสุขใจเกิดความยินดีเกิดความสุขใจตรงนี้เป็นสวรรค์แต่ถ้าหากว่ายามใดที่เราปฏิบัติผิดปฏิบัติไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ลงตัวอันนั้นก็คือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดอะไรแล้วก็เกิดการไปทำผิดพลาดไปทำบาปทำชั่วอะไรขึ้นมาทำผิดพลาดขึ้นมาแล้วจิตใจเราก็ได้รับความทุกข์ทรมานได้รับความเสียใจไม่ปรารถนาไม่พอใจทุกข์ใจตรงนั้นน่ะก็เรียกว่าเป็นนรกเป็นนรก
แต่ถ้ายามใด ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องอันนี้เราพูดถึงว่าในขั้นสูงสติเท่าทันปัญญาเท่าทันเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบหรือรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์แล้วเราปฏิบัติถูกเรารู้เท่าทันเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วก็สามารถที่จะรักษาใจให้ปกติไม่ให้มีทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่ให้ทั้งไม่ให้เป็นฟูไม่ให้เป็นแฟบไม่ให้ขึ้นไม่ให้ลงไม่ให้ดีใจไม่ให้เสียใจตรงนี้จิตใจเป็นภาวะปกติจิตใจเป็นกลางเป็นปกติมีความบริสุทธิ์ตรงนี้เราก็กล่าวได้ว่าเราอยู่ในภาวะของนิพพานมันมีนิพพานที่เป็นนิพพานชั่วคราวนิพพานชั่วขณะนิพพานน้อยๆของหลวงพ่อพุทธทาสก็มีแบบนี้ในภาวะแบบนี้ก็อาจจะพูดได้นะว่าถ้าทำถูกต้องไม่ให้ใจนั้นมีภาวะที่ขึ้นๆลงๆเป็นบวกเป็นลบเนี่ยมันก็เป็นภาวะของนิพพานแต่ถ้าหากว่าจิตใจเราเมื่อเกิดการกระทบกันของตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสเสียงสัมผัสธรรมารมณ์แล้วเป็นบวกก็คือน่าปรารถนาน่าพอใจน่ายินดีอันนี้ก็เป็นสวรรค์แต่ถ้าหากว่ามันเป็นลบนะเป็นลบคือไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีทุกข์ใจเดือดร้อนใจเดี๋ยวนี้ก็เป็นนรกนะฮะถ้ายินดีน่าพอใจพูดสับกันด้วยเนี่ยไปมาจะมึนเอาว่าถ้ายามได้นะได้ทำผัดแล้วจิตใจนะมันเป็นบวกก็แสดงว่าเป็นสวรรค์ถ้าเป็นลบก็แสดงว่าเป็นนรกอันนี้เรื่องของนรกสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าที่อายตนะ6เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไปในขณะสูตรในสังยุตตนิกายสรายตนะวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่18ที่หลวงพ่อพุทธท่านเน้นท่านย้ำบอกว่าเนี่ยเป็นนรกที่สัมผัสได้รับรู้ได้พิสูจน์ได้แล้วก็ได้รับประโยชน์ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอจนสิ้นชีวิตจนจบชีวิตเป็นเรื่องที่เราชาวพุทธเราคนเราควรจะให้ความสำคัญถ้าหากว่าปฏิบัติถูกต้องจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นนิพพานด้วยดังนั้นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับควันหลงของเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ที่โยงใยกันมาในภาคนี้ในตอนนี้ในวันนี้ก็ได้เอาได้พูดในประเด็นสวรรค์ในอกนรกในใจหรือว่าสวรรค์นรกที่ผัสสะผัสสะที่ผัสสะคือที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจการกระทบกันของตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสเสียงสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยก็ได้นำมาขยายได้นำมาเป็นควันหลงในการพูดในช่วงของรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาจากในภาคเช้านะก็จบเนื้อหาเรื่องราวแม้จะไม่เสียดายในช่วงท้ายที่พูดที่ขยายได้น้อยเพราะว่าเวลามันเต็มก็จะต้องจบในส่วนของเนื้อหาต่อไปก็จะร่วมกันภาวนาตามแบบแผนภาวนาวันนิดเพื่อจิตแจ่มใสขอเชิญทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติ
แผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนะสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังวัดทักทายญาติโยมผู้ชมผู้ฟังตามธรรมเนียมนิดหนึ่งนะก็ดูเหมือนจะมีหลายท่านบางเหมือนกันคุณโยมวิชัยจันทคาตก็คอมเมนต์หลายคอมเมนต์ทีเดียวคุณโยมจิรรัตน์เกียรติสันติกุลก็ได้เข้ามาชมคุณโยมเค้นธนาคุณโยมด็อกเตอร์สรพันธ์นันตภูมินะเพื่อนสมัยเรียนอินเดียด้วยกันคุณโยมสวนนัสสาพันไพศาลคุณโยมแม่สมภาพคมสันคุณโยมพรพันเบสเร่คุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยคุณโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์วันนี้มาถวายเช้ามาหรือยังไม่ทราบคุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยทักไปหรือยังโยมนพรัตน์บุญกอบก็มีคุณโยมจิรรัตน์คอมเมนต์มาด้วยคุณโยมสตีเฟนคาเมล่าสตีฟ I think youin America now you come back now นะพระอาจารย์บุญมี we have baby cat name บุญมี come and see นะคุณโยมสมฤดีจำจรัสคุณโยมศรีวิไลศรีวงศ์ใสคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาได้เข้ามาชมแล้วก็ได้ร่วมภาวนาโยมนพรัตน์โยมศรีวิไลโยมกัลยาคุณแม่สมภาพโยมทัตพิชชาก็มีประมาณนี้ถ้าท่านใดตกหล่นก็ต้องขออภัยรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็ต้องขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีเมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วนั้นด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ